สองคอมเมนต์ชาวเน็ตทะลักไอจีเพชรจ้าหลังโสดคุณพ่อลูกหนึ่งหลังจากที่ประเด็นร้อนแรงของนิวเคลียหันษากับดีเจเพชรจ้าวิเชียนถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักระยะนิวเคลียได้ออกมาเคลียสถานะให้ชัดเจนให้ทุกคนได้ทราบผ่านอินสตาแกรแล้วว่าเธอทั้งคู่ลดสถานะเหลือแค่เพื่อนและทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกน้องไถก้ายอย่างดีที่สุด ในขนาดเดียวกันทางด้านคนดังวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจให้ครอบครัวพวกเขาจำนวนมากซึ่งเรื่องนี้ดีเจเพชรจ้ายังไม่มีสถานะการเคลื่อนไหวแต่อย่างได้ชาวเน็ตแห่เข้าไปคอมเมนต์หลังรู้สถานะของดีเจเพชรจ้ากับนิวเคลียร์ใต้ภาพที่โพสต์ภาพตัวเองเมื่อวาน 14สิงหาคม64ติดตามครอบครัวนี้ตลอดบางทีเส้นทางชีวิตในแบบครอบครัวที่เราคาดหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่เชื่อว่าเวลาจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นกำลังใจให้เพชจจ้านิวเคลียร์และที่สำคัญขวัญใจของเราน้องไทก้าที่เกิดจากความรักนะครับและเชื่อว่าไทก้าจะได้รับความรักเช่นนี้ตลอดไปแฮทแทอยากยินดีกับการตัดสินใจที่ไม่เจ็บปวดแต่ทำไมเราแอบใจหาย